ธนาคารพาณิชย์ในเมียนมานั้นประสานแจ้งบริษัทที่ต้องชำระเงินกู้ด้วยสกุลเงินต่างประเทศให้ดำเนินการในการต่อรองรวมไปถึงการผ่อนผันหรือขยายการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศออกไปเหตุผลนะครับเขาบอกเขาต้องการรักษาสกุลเงินต่างประเทศเอาไว้เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินจานั่นเองครับแน่นอนว่าผลกระทบจากการประกาศนี้มีผลต่อการลงทุนใหม่ในเมียนมาที่จำเป็นต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศรวมถึงบริษัททั้งในและต่างประเทศในเมียนมาที่มีเงินกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องมีการชำระหนี้ซึ่งจะไม่สามารถชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์ในเมียนมาได้ครับเรื่องนี้ทางกรมเองก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าว่าประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แน่นอนครับก็จะครอบคลุมทุกบริษัทที่มีสกุลเงินต่างประเทศในเมียนมาที่จะไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ตรงนี้นะครับนักลงทุนผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดสรรหาแหล่งเงินจากต่างประเทศเพื่อเป็นการใช้ในการชำระหนี้เงินกู้แทนการชำระจากเมียนมาเพื่อเป็นการป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ครับสำหรับแนวทางของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงย่างกุ้งก็สามารถเป็นตัวกลางในการประสานงานร่วมกับธนาคารพาณิชย์ของไทยในการจัดหาวงเงินกู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้ผู้ประกอบการชาวไทยที่ทำธุรกิจในเมียนมาแล้วก็มีความจำเป็นต้องชำระเงินกู้ต่างประเทศสามารถใช้วงเงินกู้จากไทยหรือต่างประเทศในการชำระหนี้ได้แทนการใช้ธนาคารพาณิชย์ของเมียนมาเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ